พบกันเป็นประจำนะครับในเวลาเที่ยงเศษนะฮะซึ่งหลังจากที่นักเรียนรับทานอาหารกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็พบกันในศาลาการเรียนรู้ศิลปะศาลาดนตรีเหมือนเดิมนะครับเอาละครับเราก็ได้พบกันมาแล้วไม่ใช่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะฮะถ้าชั้นประถมปีที่3ก็พบกันครั้งนี้เป็นครั้งที่3แต่ถ้านับว่าตั้งแต่นักเรียนเข้ามาเรียนหนังสือก็คงจะพบกันมาแล้ว2ปีผ่านมาแล้วนะฮะปีนี้เข้าปีที่3แล้วเพราะฉะนั้นก็คงจะได้รู้จักชื่อนะหรือการเรียนนั้นจะเป็นลักษณะอย่างไรนักเรียนก็คงจะได้รู้จักกันพอสมควรแล้วนะครับเอาละครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่รอช้านะฮะก็เริ่มกันเลยนะฮะเรามาทักทายกันแล้วนะครับสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการไหว้ที่ถูกต้องถ้าไหว้ถูกต้องนั้นจะทำให้เรามีความรู้สึกว่าดูแล้วเรียบร้อยสวยงามเพราะนั้นตอนนี้เชิญครับเชิญนักเรียนยืนขึ้นครับเด็กครับจัดระเบียบร่างกายให้เรียบร้อยครับนะฮะการที่ให้นักเรียนยืนตรงนั้นเพื่อเป็นการตั้งสมาธิก่อนนักเรียนมีสมาธิแล้วจะทำอะไรได้นะฮะตามที่เราคิดเอาไว้การไหว้ทักทายเพื่อนนั้นนะครับเป็นสิ่งที่ง่ายมากเลยต้องขอบอกว่าง่ายเพราะมีเพียงหนึ่งจังหวะเท่านั้นนะครับหนึ่งจังหวะอย่างไรครับก็คือขึ้นมาแล้วก็ลงเลยนะหนึ่งจังหวะถ้าไปบวนนับสองนับสามก็คงจะรอจังหวะกันอยู่นั้นเพราะนั้นให้นักเรียนเข้าใจว่านับแค่หนึ่งเท่านั้นหนึ่งแค่นี้เห็นไหมครับอาเตรียมนะครับพร้อมแล้วไหว้ทักทายเพื่อนครั้งที่หนึ่งปฏิบัติหนึ่งแค่นี้เองอีกครั้งนะครับไหว้ทักทายเพื่อนครั้งที่สองเตรียมปฏิบัตินะครับแค่นี้เองนะฮะอีกสักครั้งหนึ่งนักเรียนบางคนอาจจะยังงงๆอยู่นะฮะไหว้ทักทายเพื่อนครั้งที่สามเตรียมปฏิบัติเอามือลงเลยตอนนี้เรามาร้องเพลงทักทายเพื่อนด้วยเพลงมารยาทดีนะครับนักเรียนคงร้องได้นะครับอ้าวเตรียมหันหน้าไปทางเพื่อนของนักเรียนให้เรียบร้อยครับหันไปทางเพื่อนของนักเรียนแล้วก็เราจะได้ร้องเพลงนี้ด้วยกันและเวลาเราร้องเพลงนี้เราปรบมือให้จังหวะด้วยนะร้องเพลงปรบมือตามจังหวะแล้วก็ทำท่าทางประกอบด้วยเตรียมครูจะได้บรรเลงดนตรีให้นะครับพร้อมยังครับพร้อมแล้วดีมากพร้อมแล้วนะฮะเมื่อเจอกันเราทักกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะเมื่อผิดพลั้งขออภัยขอโทษทีขอโทษครับขอโทษค่ะเมื่อจากกันยกมือไหว้สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะเมื่อใครมีมิตรไมตรีขอขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวเอาใหม่นักเรียนต้องปรบมือด้วยตามจังหวะด้วยนะครับปรบมือตามจังหวะด้วยนะครับเวลาร้องเพลงปรบมือด้วยนะครับปรบมือตามจังหวะนะฮะให้พร้อมเพรียงกันเพราะ
นักเรียนจะต้องทำท่าประกอบเพลงด้วยนะครับเอาใหม่นะครับพร้อมกันนะครับทางปลายทางเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยเตรียมเตรียมนะครับเมื่อเจอกันปรบมือครับปรบมือตามจังหวะด้วยปรบมือตามจังหวะด้วยอย่าลืมเอาใหม่นะครับเมื่อเจอกันเราทักกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะเมื่อผิดพลั้งขออภัยขอโทษทีขอโทษครับขอโทษค่ะเมื่อจากกันยกมือไหว้สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะเมื่อใครมีมิตรไมตรีขอขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณค่ะเมื่อเจอกันเราทักกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะเมื่อผิดพลั้งขออภัยขอโทษทีขอโทษครับขอโทษค่ะเมื่อเจอกันยกมือไหว้สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะเมื่อใครมีมิตรไมตรีขอขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณค่ะดีมากครับดีมากครับดีมากครับนักเรียนดีมากครับอ้าวนั่งทีนักเรียนทำได้ดีมากเรียบร้อยดีมากครับคือการไหว้เป็นวัฒนธรรมที่ดีนะครับเวลาที่เราเจอกันเราก็ไหว้และการไหว้เห็นไหมครับว่าไม่ยากอะไรเลยเพียงแต่ว่ายกขึ้นมาแล้วก็เอามือเท่านี้นะฮะแค่นี้เองนะฮะนักเรียนก็จะดูดีและก็ดูน่ารักนะครับเอาละครับเราได้เรียนในเนื้อหาวิชาดนตรีมามากพอสมควรนักเรียนคงจะ